สวัสดีครับวันนี้พามาสีลมนะครับมาหาตามหาสตรีทฟู้ดกันนะเจ้าแรกก็เป็นข้าวมันไก่นะครับเป็นเจ้าดังเลยนะรู้สึกฟินเองนะครับบรรยากาศข้างในร้านก็โอเคแล้วก็นั่งเลยนะบรรยากาศร้านดีเลยนะแต่ว่าไม่มีแอร์นะครับก็สั่งแล้วแป๊บเดียวก็ได้เลยนะครับเป็นข้าวมันไก่เดี๋ยวใส่นิดนึงนะได้มาได้ครับไส้ทอดด้วยได้เลยเรามาคิดกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะไส้ทอดจะกินแค่ไหนนะไม่ต้องพูดเลยทั้งแกว่าเต้นผมชอบน้ำจิ้มเยอะๆนะกูมีใช้เอาไว้ที่เต็มเลยเออหัวยางนะคนเต็มยืนข้าวมันไก่ก็มีส่วนใหญ่สตรีทฟู้ดจะเป็นข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะมาชิมมาได้ดึงเขาเป็นยังไงบ้างเป๊ะเลยครับเหมือนไม่กินตอนเด็กๆเลยอ่ะข้าวมินิเมคแห่งนะครับแล้วก็ไข่เป๊ะมากเลยเหมือนได้กินตอนเด็กเลยครับกินเกิดมาจำความได้กินข้าวมันไก่เนี่ยรสชาติอย่างนี้เลยแหละข้าวไม่ได้ไม่แข็งนะกับว่าอันนี้เป็นเจ้าแรกนะของสีลมนะเดี๋ยวจะลองเดินต่อดูนะว่ามีอะไรน่าทานบ้างนะร้านที่2 อยู่ใกล้ๆกันเลยนะเป็นร้านเม็งบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์นะเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเข้ามาถึงแล้วนะครับข้างในก็โต๊ะน้อยนะครับเข้าต่อคิวกันนิดนึงนะแล้วก็ลองดูเกี๊ยวนะเขาเก่งเรื่องเกี๊ยวนะเดี๋ยวลองมาชิมเกี๊ยวกันนะครับได้มาแล้วนะต่อคิวยาวมากนะครับมีก็สั่งเป็นเกี๊ยวหมูแดงมานะเดี๋ยวเราชิมน้ำซุปกันนิดนึงน้ำซุปร้อนแต่ว่ากลมกล่อมนะรสชาติก็จะไม่จัดมากนะจะเป็นแนวแบบคือแนวแบบออกจีนๆหน่อยนะจะไม่ค่อยเค็มนะก็ดีกินเค็มมากก็ไม่ค่อยดีนะมันก็อันนี้มีเพื่อนร่วมโต๊ะด้วยพอดีโต๊ะเต็มมีชาวน่าจะเป็นชาวจีนนะมาเที่ยวสงกรานต์กันนี่มาถ่ายช่วงสงกรานต์เลยนะเดี๋ยวนี้เกี๊ยวลองชิมเกี๊ยวดูกันอันนี้เป็นเริ่มโตเลยครับหนุ่มชาวจีนครับเกี๊ยวก็อร่อยนะแต่รสจะไม่จัดมากนะมันจะเป็นแนวจีนๆนะครับก็ไม่เค็มมากดูชิมหมูนิดนึงนะเดี๋ยวถ่ายรูปชิมหมูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะหมูเขาจะหวานๆนะอร่อยดีเส้นแบบนี้หาไม่เจอแน่นอนเช่นแบบนี้หาไม่เจอแน่นอนหายากนะครับเล็กๆหน่อยนะเส้นนุ่มมากอ่ะแบบเข้าปากปั๊บละลายอ่ะสุดยอดอ่ะนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ตีสองก็อร่อยเลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมจัดการต่อให้เสร็จก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูต่อว่าสีลมมีอะไรบ้างนะ